بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสมาพูดคุยกันตักเตือนกันซึ่งกันและกันในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าการเตือนกันนี่แหละครับที่จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดคนดีนะคนดีเนี่ยลักษณะหนึ่งก็คือชอบที่จะให้มีการเตือนคนมาเตือนเราเนี่ยเราดีใจแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยจะไม่ชอบการตักเตือนสังเกตไหมพี่น้องเวลาจะไปเตือนใครแล้วเขาโอ้โหหัวฟัดหัวเหวี่ยงเนี่ยแสดงว่าไอ้นั่นเกินเยียวยาแล้วเอาไม่อยู่แล้วทั้งที่เราเจตนาดีตั้งใจที่จะเตือนให้มีความรับผิดชอบให้มีความรักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไอ้การเตือนเนี้ยไม่ได้เตือนเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการเตือนกันในหน้าที่พี่น้องมุสลิมดังนั้นการที่เรารับฟังแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแม้กระทั่งคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็รับฟังคำตักเตือนด้วยนะครับนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเตือนคนอื่นได้อย่างเดียวคนอื่นเตือนเราไม่ได้ทุกคนต่างตักเตือนซึ่งกันและกันได้วันนี้คุยกันถึงเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นการอาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้แต่ผลของมันเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินนั่นก็คือการกล่าวหาหรือการใส่ร้ายหรือการป้ายสีภาษาไทยเราเนี่ยพี่น้องใช้คำว่าป้ายสีเพราะไอ้การว่าป้ายสีเนี่ยหมายความว่าไงพี่น้องเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เราเนี่ยเอาสีไปแต้มให้เขาจนกระทั่งคนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะนั่นคำว่าใส่ร้ายจึงมีคำว่าป้ายสีเข้ามาด้วยซึ่งในภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็จะแบ่งระดับนะของการละเมิดเนี้ยหรือความผิดอันนี้เอาไว้ในคำจำกัดความดังต่อไปนี้อันนี้หมายถึงการพูดถึงบุคคลที่สามนะหมายถึงเราคุยกันสองคนเนี่ยแต่เรากำลังเอ่ยถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ด้วยนะถ้าเราพูดถึงบุคคลที่สามหรือคนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยในลักษณะที่เขาไม่ชอบเช่นการเรียกตำหนิของเขาเตี้ยมั่งดำมั่งนะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เลือกไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนาที่จะได้ยินเรากล้าพูดกับเขาต่อหน้าไหมไม่กล้าแต่พอเวลาเราไม่ได้อยู่เรากล้าพูดเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังกีบะภาษาอาหรับก็คือการนินทานะอันที่สองพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับก็คือการที่เราพูดถึงบุคคลหนึ่งในลักษณะที่ไม่เป็นความจริงอันแรกเนี่ยพูดเรื่องจริงนะทำมาหมดเลยเรื่องจริงหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่ามีบาปแล้วแม้ว่าพูดเรื่องจริงก็ตามเพราะว่ามีซอบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าแม้กระทั่งเราพูดความจริงกันนั้นหรือคราวนี้ในกรณีที่จะไม่เป็นกีบะห์เนี่ยมันต้องมีกรณีของการไต่สวนเช่นกรณีปกติสามีภรรยาเนี่ยจะต้องรักษาความลับซึ่งกันและกัน
ไอ้ของไม่ดีของตำหนิเนี่ยต้องไม่เอาไปโพธนาให้คนอื่นรู้ภรรยาเรามีตำหนิตรงไหนมีไฝที่ไหนมีปานที่ไหนไม่ต้องไปบอกใครเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างสามีภรรยาแต่ถ้าในกรณีที่มีการฟ้องฝ่าซักฟ้องหย่าไอ้การฟ้องหย่านี่แหละกอดีเขาจะซักไซได้เรียงถามว่าไอ้ที่คุณไปร้องฟ้องหย่าเขาเนี่ยเนื่องจากเรื่องอะไรปรากฏว่าแม่อาจารย์เขาสอนมาดีนะอย่าห้ามไปพูดเรื่องไม่ดีของสามีภรรยาพอกอดีก็ถามว่าเออไอ้บังมันทำอะไรไม่ดีเหรออุ้ยไม่มีมันดีทั้งหมดเลยก็งงตกลงมันมาฟ้องหย่าทำไมบอกดีหมดเลยอันนี้พูดได้ในกรณีที่ทำไม่ถูกพูดกับกอดีเพื่อให้กอดีใช้ข้อมูลในการตัดสินอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการนินทานะครับแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรอยู่ดีเอาไปพูดในวงตลาดในวงสนทนากันเขาถามว่ามีใครเป็นกอดีตรงนี้ไหมไม่มีเลยอ้าวแล้วมาพูดทำไมอ่ะอ้าวพูดแบบนี้มันเกิดความเสียหายนั่นแหละถือว่าเป็นกีบะอันที่สองเขาเรียกว่าบุตานหมายถึงการกล่าวถึงคนคนหนึ่งในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหากว่าเขากล่าวหาในสิ่งที่มีอยู่จริงนะก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายด้วยแปลว่ามันจะมีทั้งนินทาและบวกใส่ร้ายเข้าไปถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าขอมาอัพนะตอแหลพูดทั้งของจริงก็มีและของไม่จริงก็มีใส่เข้าไปอันสุดท้ายนี่อันเนี้ยสร้างความเสียหายกับสังคมมากและนบีพูดเลยว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะนั่นก็คือนามีมะนัมแมมภาษาอาหรับก็คือการกุเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมานะเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียและเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะซึ่งในภาษาไทยที่จะมีคำตรงเขาเรียกว่าการยุแยงตะแคงรั่วทำให้คนเขาดีๆกันทะเลาะกันนะถ้าเป็นสายก็สิบก็พวกสายปั่นเรื่องให้มันมีปัญหาทั้งที่มันไม่มีอะไรซึ่งลักษณะนามีมะหรือบุตานเนี่ยเป็นลักษณะของมุนาฟิกมุนาฟิกใช้นามีมะและบุตานก็คือการยุแยงตะแคงรั่วการใส่ร้ายป้ายสีในการทำลายบรรดาซอฮาบะห์ของนบีและก็รวมถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้คำถามว่าเราเนี่ยจะรอดพ้นจากการนินทาการใส่ร้ายได้ไหมคำตอบก็คือพี่น้องยากมากถ้าเรายังอาศัยอยู่ในสังคมของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสังคมนั้นเป็นสังคมแบบไหนถ้าเป็นสังคมที่มีความเรียนรู้ศาสนากันเยอะๆอาจจะรอดนะแต่ถ้าเป็นสังคมเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ยชอบขุดคุยชอบแคะแกะเกายากพี่น้องและยิ่งเดี๋ยวนี้มันมี Facebook ด้วยมันมีสื่อออนไลน์ด้วยนะครับและถามว่าเราจะรู้สึกแย่ไหมแน่นอนคนที่ถูกใส่ร้ายเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกรู้สึกแย่หมดรู้สึกจิตตกแต่ก็ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งคนที่โดนใส่ร้ายพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเยอะที่สุดเลยก็คือนบีของเรานี่แหละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดนคนแรกเลยเป็นคนบ้าทำไมว่านบีบ้าล่ะโอ้โหเขากราบไหว้เจเวตกันมาตั้งแต่นมนานแล้วอยู่ดีมุฮัมมัดจะมาเรียกร้องให้กราบไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นพวกเสียสติไปแล้วนี่โดนข้อหาบ้าอันที่สองโดนข้อหาเล่นไสยศาสตร์ทำไมอ่ะเพราะคนที่เข้ามาฟังนบีเนี่ยถูกกล่อมไปหมดเลยนบีอ่านกุรอานให้ฟังโดนไปแล้วนะล้างสมองเรียบร้อยแล้วก็บอกว่านบีต้องมีบางอย่างเป็นมนต์คาถาบางอย่างที่ทำให้สาวกก็คือบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเปลี่ยนไปนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือสัจธรรมนั่นแหละแต่เขาไปโกหกหลอกลวงนบีนี่โดนหลายข้อหานะสร้างความแตกแยกนะ
ป็นคนบ้ามั่งแหละเป็นคนวิกลจริตมั่งแหละนะและก็ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดคนเดียวก่อนหน้านี้โดนหมดเพราะถือว่าเสียผลประโยชน์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายศัตรูอิสลามที่ประกาศตนอย่างชัดเจนเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยคืออะไรรู้ไหมเขาสูญเสียผลประโยชน์สมมุติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราจะเปลี่ยนสังคมของเราเนี่ยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยกับจริยธรรมคุณธรรมในหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องครับขายไม่ได้แน่นอนเหล้าขายไม่ออกหรอกถ้าคนเนี่ยไม่ไปยุ่งกับมันเพราะรู้อยู่แล้วของไม่ดีนะบุหรี่ก็ขายไม่ได้หวยก็ขายไม่ได้พวกผับพวกบาร์พวกขอมาอัพนะซ่องเอ้ยไอที่ไปเที่ยวผู้หญิงไม่มีใครไปใช้เลยเพราะว่าหลอตัวครูทั้งนั้นคนมีความรู้ศาสนาทั้งนั้นถามว่าพวกนี้เสียผลประโยชน์ไหมเสียเพราะเสียผลประโยชน์ก็ต้องพยายามหาการใส่ร้ายอิสลามว่าอิสลามเป็นอย่างนั้นเป็นลัทธิเป็นนู่นเป็นนี่เป็นพวกไม่เข้ากับสังคมเป็นพวกที่อยู่ในป่าในเขาไม่รู้จักปรับตัวโดนข้อหาเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขากลัวในการสูญเสียผลประโยชน์นะดอกเบี้ยเอ่ยอะไรเอ่ยไอ้พวกเงินกู้พี่น้องนะหรือแม้กระทั่งสมมติรัฐบาลเนี่ยประกาศนโยบายทำสงครามกับยาเสพติดก็จะถูกจองกระถิ่นพวกอะไรพวกนี้แน่นอนโอ้โหเขาเคยได้ประโยชน์มาจะเลิกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ผิดเนี่ยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยคนที่เคยทำมาอยู่ก็จะออกมาคัดค้านล่าสุดมีข่าวว่าจะเอากัญชากลับไปอยู่ยาเสพติดโอ้โหเดินขบวนเลยไม่ได้เราต้องให้กัญชาเหมือนเดิมเห็นไหมไอ้ตอนบอกให้กัญชาเสรีไอ้นี่ก็เดินขบวนเหมือนกันขอบคุณดีใจพอจะเอาไปผิดกฎหมายเดินขบวนอีกนี่แหละคือปัญหาเวลาชนกับคนที่ไม่เอาศาสนาหรือคนที่ไม่เอาจริยธรรมเนี่ยเขาพร้อมที่จะเล่นงานทุกรูปแบบซึ่งต่างจากคนที่เขามีคุณธรรมจริยธรรมเขาไม่ทำเขามีกรอบอิหม่ามนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าไอ้การทำผิดในเรื่องของการใช้ลิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนินทากุเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายมันเป็นการที่กระทำที่ง่ายมากเพราะอะไรพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเพราะมันเพียงแค่เราพูดโดยที่ไม่ยับยั้งเองคนคนนึงจะไปซีนาเนี่ยยากนะเพราะว่ามันต้องลงทุนนะพี่น้องใช่ไหมต้องไปโดนตัวกันอะไรกันคนไม่กล้าเนี่ยสั่นนะผู้หญิงแต่งตัวสวยๆมาไกลๆเนี่ยมาโดนตัวบางทีสั่นถ้าไม่ได้ไม่ถูกตัวแข็งอะไรอีกล่ะจะไปกินเหล้ายิ่งหนักใหญ่เลยจะไปทำความผิดรู้สึกกลัวไปหมดเลยแต่พอเวลาจะพูดถึงคนอื่นหรือเวลาจะใส่ร้ายใครเนี่ยแหมมันดีมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเบา มันเป็นเรื่องเบาเพราะอะไรเพราะพูดไปแล้วก็ปล่อยมันไปมึงฟังได้ก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังอ่ะใช้รูปแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องมันก็กลายเป็นเรื่องหนักขึ้นมาเพราะมันมีนะมันมีอะไรมันมีอายะห์กุรอานแล้วก็มีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดเอาไว้ถึงเรื่องนี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกวะลายักตับบะดุกุมบะดินบะดันนะขอโทษทีวะลายักตับบะดุกบะดุกุมบะดอบอกว่าไงครับและในบางคนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยอย่าได้นินทาซึ่งกันและกันอายุไฮบัวอาฮาดูกุมอายะกุลละมาอาคีฮิไมตันคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยชอบกระนั้นหรือในการที่จะกินเนื้อของพี่น้องของพวกเขาเพราะการกล่าวร้ายใส่ร้ายหรือการนินทาเนี่ยมันก็คือการกินเนื้อของพี่น้องของเรานะแล้วยิ่งเป็นบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อยาพิษเนื้อที่อาบยาพิษกินเนื้อธรรมดาอาจจะปวดท้องแต่ถ้าเป็นเนื้ออุลามะเป็นเนื้อคนอาลิมยิ่งไปนินทาใส่ร้ายคนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพิษเลยพี่น้องกินไปแล้วนี่มึนไปเลยนะเป็นพิษต่อร่างกายถึงขั้นโคม่าแล้วมันจะเกิดการเพี้ยนขึ้นมา
ต่อมาฟะกะริฮตูมูฮูทั้งที่พวกเจ้าอ่ะรังเกียจมันนะอินนัลลอฮะตาวาบุรรอฮีมนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตาอัลลอฮ์เตือนนะว่าอย่าได้ไปนินทาไปพูดไม่ดีกับพี่น้องเพราะนั่นถือว่าเป็นการกินเนื้ออีหะดีษหนึ่งพี่น้องครับอบูฮุเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอะตะดรูนัลมันอัลกีบะพวกท่านรู้ไหมว่าอันใดคือการนินทากอลูอัลลอฮุวะรอซูลวัลลอฮุวะรอซูลอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลนะผู้ทรงรู้ดีอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีและรอซูลของพระองค์นั้นทรงรู้ดีกอละซิกรุกะอะคอกะบิมายะกะรอคือการพูดถึงคนคนหนึ่งในลักษณะที่เขาไม่ชอบกีละอะฟะรออัยตะอินกานะฟีอะคีมาอะกูลซอฮาบะห์นบีถามว่าการที่เราพูดถึงเขาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกันนั้นหรือเขาไม่ชอบแต่เราพูดก็ไม่ได้โกหกนะเราก็พูดเรื่องจริงกอละอิงกานาฟีฮิมาตะกูลใช่แม้ว่าเราจะพูดจริงก็ตามแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบนะฟากอดิกตับตะฮูมันก็ถือว่าเป็นการนินทาแล้วว่าอิลลัมยากุนฟีฮิฟากอดะบาฮัตตะนะแต่ถ้าเกิดพูดเกินจริงไปใส่ร้ายใส่ความเข้าไปก็กลายเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีนั่นเองนะพี่น้องครับตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือการพูดในลักษณะของการบูลลี่บูลลี่เนี่ยเป็นภาษาสมัยใหม่นะคือการเอาจุดด้อยของเขาตำหนิของเขาเนี่ยมาพูดมาล้อนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาโดนเข้าไปเนี่ยมันก็ฝังใจพอฝังใจก็กลายเป็นเข้าสังคมไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกเรื่องล้อเล่นกันแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยการพูดในลักษณะจุดด้อยต่างๆในการบูลลี่กันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หมิ่นเกียรติและก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆนะในบ้านเราเนี่ยมุกตลกที่เขาเล่นกันโปกฮาเนี่ยก็เรื่องล้อไอ้ดำมั่งเตี้ยมั่งไอ้อ้วนมั่งอะไรประมาณนี้นะการพูดถึงสรีระต่างๆนะแต่ของฉันเนี่ยเขาเตือนนะอันนี้ไม่มีปัญหาผมไม่โกรธเลยอาจารย์ตัวใหญ่ขึ้นนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องจริงแล้วเราก็กินจริงด้วยไม่เป็นไรเขาห่วงเราเขาบอกอาจารย์ลดหน่อยนะอินชาอัลเลาะห์ครับผมพยายามครับนะเมื่อวานยังซัดเป็ดอยู่เลยนะมันอร่อยอ่ะอ้าวปรากฏว่าบางอย่างเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้นะอย่างเช่นเรื่องสีผิวอย่างเงี้ยเตี้ยอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้มีการทำศัลยกรรมเพิ่มความสูงแล้วนะผมไปดูข่าวมาทำยังไงไม่รู้ต่อกระดูกขึ้นไปแต่กว่าจะเดินได้เนี่ยสักพักนึงแหละหมดตังค์หลายบาทมากอันนี้เรื่องศัลยกรรมคนอยากสูงอ้าวต่อมาเขาบอกว่าเราได้ถูกพี่น้องของเราว่าเตี้ยบ้างสูงบ้างดำบ้างหรืออื่นจากนี้มันก็คือการพูดในการเหยียดหยามถ้าหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยเคยนะคือไม่ได้ถึงขั้นพูดทำลักษณะเองนะโดยฉันได้กล่าวกับท่านนบีเพียงพอแล้วท่านซอฟียะอย่างนั้นแล้วผู้รายงานบอกว่าท่านหญิงคอดิยามพอพูดถึงผู้หญิงคนเนี้ยขอโทษทีคือภรรยาสองภรรยาเนี่ยท่านนบีทั้งคู่เลยท่านหญิงซอฟียะก็ใช่แต่ท่านหญิงซอฟียะเป็นภรรยานบีที่อายุเยอะและก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยไม่ได้สวยงามเท่าไหร่อันนี้พูดถึงปกตินะคืออาจจะมีลักษณะตัวไม่สูงผิวก็อาจจะค้ำๆหน่อยนะ
พอนบีพูดถึงท่านหญิงซอฟียะเนี่ยท่านหญิงไอชาก็เลยทำลักษณะเอามือกดลงมาต่ำๆเป็นการบอกถึงว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมที่ตีเตี้ยเนี่ยแค่นี้เองไม่ได้พูดอะไรที่แบบเกินกว่านี้ด้วยใช้ลักษณะเอามือบอกเนี่ยนะแต่เจตนาก็คือเหมือนกับเป็นการที่จะหมิ่นเกียรติของผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะใช้ลักษณะท่าทางล้อเลียนนะครับในรายงานหมายถึงตัวเตี้ยลักษณะที่ทำเอามือแบบเล็กๆเลยนะแบบถึงแค่นี้สูงแค่นี้อะไรเงี้ยแหละก็ผลวันหลังจากนั้นนบีก็ไม่พูดเลยไม่คุยกับท่านหญิงไอชาละเพราะอะไรเพราะแสดงจริยาที่ไม่เหมาะสมออกมานบีเว้นช่วงพี่น้องผู้มีขวัญทั้งหลายเวลาเกิดปัญหาในครอบครัวนี่พึ่งปะทะพวกเราเนี่ยบางทีใจร้อนพอเห็นอะไรปั๊บปะทะเลยเพราะปะทะกับพังเลยต้องถอยนิดนึงให้ได้ตั้งสติก่อนว่าไอ้ที่ทำเนี่ยไม่โอนะไม่ดีนะพอนางได้ทบทวนตัวเองเริ่มรู้แล้วพออีกวันหนึ่งท่านรอซูลมานะท่านหญิงไอชาขอมาอัพเลยวันนั้นแสดงกิริยาไม่ดีเมื่อนบีพูดถึงภรรยาอีกคนหนึ่งนบีบอกว่าแน่นอนไอชาเอ๋ยคำพูดนี้เนี่ยถ้าเอาไปผสมกับน้ำทะเลเนี่ยน้ำทะเลเสียทั้งหมดโอ้โหพี่น้องลักษณะพูดลักษณะก่อนเป็นการตำหนิข้อด้อยนะเอาไปผสมกับน้ำทะเลน้ำทะเลเน่าหมดเลยพี่น้องแล้วน้ำทะเลเนี่ยมีกี่ลิตรอย่าเพิ่งไปนับนะบารณาแต่แค่คำพูดบางคำพูดเนี่ยทำให้น้ำทะเลเน่าได้นะของเรานี่น่าจะท่วมไปหมดนะทำน้ำจืดน้ำทะเลส่วนโทษของการที่ไปใส่ร้ายล่ะท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมาอูริจะบิมารัตตุบิกอมิละฮุมอัซฟารุมมินนุยาสนุฮาสนบีเล่าให้ฟังว่าวันที่ฉันถูกพาขึ้นไปนบีเนี่ยพาขึ้นชั้นฟ้าไปทำอะไรอ่ะอิสรอและมิอรอดไปรับวะฮีเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์ในค่ำคืนนั้นเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นการลงโทษชนิดต่างๆนะคือให้นบีเห็นก่อนเมื่อนบีเห็นก็จะถามว่าไอ้ลักษณะโทษแบบนี้เนี่ยไปกระทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปเจอกลุ่มชนหนึ่งมีเล็บที่ทำจากทองแดงทองแดงพี่น้องแข็งไหมแข็งเล็บทำจากทองแดงเสร็จแล้วเอาเล็บที่คมๆแหลมๆนั่นนะขวนใบหน้าตัวเองกรีดใบหน้าตัวเองอัลลอฮ์แค่เราบีบสิวก็เจ็บแล้วนี่เอาเล็บแหลมๆที่เป็นทองแดงด้วยนะไม่ใช่เล็บจริงๆนะเป็นเล็บจากทองแดงเนี่ยกรีดไปที่ใบหน้าตัวเองพี่น้องคิดว่าเลือดเป็นไงอาบหน้าสิแล้วก็พอกรีดหน้าสาแก่ใจแล้วกรีดหน้าอกตัวเองอีกกรีดทั้งหน้าทั้งหน้าอกตัวเองจนกระทั่งเลือดเนี่ยท่วมไปหมดทำอยู่อย่างนั้นพอหันไปทีนึงเป็นไงหน้ากลับมาสวยเหมือนเดิมเอาอีกแล้วเอาเล็บทองแดงขีดข่วนตัวเองนบีถามว่าพวกเขาเป็นใครกันนบีถามว่ากอละฮาอูลาอัลลาดีมันฮาอูลายาญิบรีนพวกนี้เป็นพวกไหนเนี่ยทำไมเขาถึงทำร้ายตัวเองเอาเล็บที่ทำจากทองแดงข่วนหน้าตัวเองกีดอกตัวเองญิบรีนบอกว่ากอละฮาอูลาอิลลาดียะกูลูนละฮูมันนาสพวกนี้คือพวกที่ชอบกินเนื้อพวกคนวายากูนาฟีอารอดิฮิมและชอบล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นนะเกินไม่ใช่สิทธิอารุดหมายถึงว่าทำลายชื่อเสียงเกียรติยศนะของผู้อื่นเพราะไอการที่เราไปใส่ร้าย
ป้ายสีใครเนี่ยพี่น้องครับมันเท่ากับเป็นการหมิ่นเกียรติอิสลามให้รักษาเกียรติกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าต้องให้ลักษณะที่มันเป็นเรื่องดีเช่นการซื่อสัตย์กับการขโมยเป็นคนขี้ขโมยเนี่ยพอเราไปบอกว่าไอ้ตะมวะเนี่ยขี้ขโมยปั๊บเป็นไงพี่น้องสมมุตินะเราไปได้ยินคนคนนึงบอกไอ้คนเนี่ยขี้ขโมยแล้วมันไม่ได้เป็นจริงหรอกมันไม่ได้เป็นจริงแต่เนี่ยใส่ร้ายโดนใส่ร้ายเพราะกดว่าพอตะวะนั่นที่ถูกใส่ร้ายว่าขี้ขโมยมาบ้านฉันเป็นไงฉันก็ไม่ไปไหนละมองมันจะเข้าตรงไหนวะของอะไรจะหายมั่ง โดนละโดนเปลี่ยนเลยนะไอ้ที่บอกเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของแป๊บนึงนะยีอยู่ตรงนี้ก่อนนะไม่กล้าเลยเฝ้าดูนะมันเอาของไหนบางทีก่อนจะเข้าบ้านนี่เราเก็บของหมดแล้วเก็บให้เรียบร้อยปรากฏวันนั้นลูกเกิดหยิบของไปใช้โทษมันเลยของหายไอ้นี่แหละไปแล้วนะเพราะถือว่าถูกหมิ่นเกียรติแล้วไม่มีใครไว้ใจแล้วเห็นไหมไอ้นี่ชอบจิกของเวลาไปยืมของไปยืมอะไรที่ไหนแล้วแต่ฝากของไปไม่เคยถึงตัวหรอกไอ้เนี่ยเอาแล้วเสียหายเลยเผลอไอ้พี่น้องเผลอครับพี่น้องครับปรากฏว่าไอ้เรื่องเก่าๆมาเนี่ยไอ้หมวกกรนี่ฉันเคยฝากมันไปตั้งหลายบาทเนี่ยมันจะถึงป่าววะคิดไปต่อหน้าไปไกลตกไปไกลต่อไหนนะอันนี้คือโทษนะครับในวันกิยามะห์นะถูกควรหน้านะครับควรตัวเองด้วยและท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าคอรจันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินบะดิฮิตอนมะดีนะห์นบีเนี่ยได้เดินผ่านกำแพงของเมืองมะดีนะห์แห่งหนึ่งและท่านก็ได้ยินเสียง2คนกำลังถูกลงโทษในกุโบท่านกล่าวว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยกำลังถูกลงโทษในเรื่องที่ใหญ่โตนะไม่ได้ถูกขอโทษทีไม่ได้ถูกลงโทษในเรื่องที่ใหญ่โตในสายตามนุษย์แปลว่าอะไรแปลว่าในสังคมมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องสนุกแต่ณที่อัลลอฮ์คือเรื่องใหญ่แต่แล้วเขากลับถูกตัดสินลงโทษณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่มนุษย์มองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ณที่อัลลอฮ์เป็นเรื่องใหญ่เพราะอยู่อัซซิบานเพราะถูกลงโทษในกุโบในเรื่องใหญ่เป็นบาปใหญ่นบีใช้ว่ามาอยู่อัซซิบานีฟีกะบีรวะอินนะฮูละกะบีรกานะอะฮะดะฮูมาลายัสตัรุยายัสตะติรุมินัลบูลคนแรกก็คือคนที่มักง่ายในการปัสสาวะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่ยอมให้มันเสร็จสะบวนความซะก่อนใช้เวลาเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเป็นไงพอสุดท้ายเละเปื่อนเละเทะไปหมดละมงละหมานไม่ซ้อเรื่องใหญ่เลยนะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเสียเวลาต้องทำให้ละเมียดละไมนะครับแต่สำคัญคืออย่าวิสวัตนะนี่นะกลัวเหมือนกันบางคนนี่เข้าห้องน้ำไป3ชั่วโมงยังไม่ออกนึกว่าเป็นลมเรื่องไอ้นี่แหละเรื่องชีนี่แหละกดแล้วกดอีกกดจนกระทั่งท้องจะแบนหมดแล้วยังไม่ออกมาอีกอันนี้เกินไปเอาเท่าที่เราสามารถจะระวังได้คือให้สุดก่อนแล้วค่อยล้างอย่าไปล้างตอนที่ยังปัสสาวะไม่สุดเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเรื่องนะยิสแล้วก็นำไปสู่เรื่องละหมาดได้ด้วยว่ากานะคอรูยัมชีบินนามีมาส่วนคนที่สองเนี่ยชอบเดินไปผ่านบ้านนั้นแล้วก็ผ่านบ้านนี้ผ่านบ้านที่2ผ่านที่3โดยเดินไปเพื่อที่จะยุแยงตะแคงรั่วให้คนนั้นทะเลาะกันบางคนก็ถามต่อว่าเฮ้ยและไอ้นี่มันจะมีเรื่องพูดได้ทุกวันเหรอมันไปทุกวันเลยแล้วมันจะมีเรื่องทุกวันเหรอก็เคยถามคนแบบนี้ว่าแล้วนี่จะหาเรื่องที่ไหนมาพูดได้ทุกวันล่ะเนี่ยเขาบอกอ๋อไม่ยากหรอกก็เอาเรื่องของบังนี่แหละที่คุยกับบังนี่แหละไปพูดอีกบ้านนึงเป็นการต่อเรื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมไอ้ตอนอยู่บ้านเราเดี๋ยวพูดเรื่องอีกบ้านหนึ่งใช่ไหมพอไปอีกบ้านหนึ่งก็เอาเรื่องบ้านเราที่แหละพอเข้ามาหมดแล้วนี่อ๋อนี่ลูกมันไม่คุมหัวนี่อ๋อลูกมันเงี้ยเนี่ยเราไม่จบด้วยเนี่ยเอาละได้เก็บข้อมูลละแต่ตอนคุยกับบ้านเนี่ยนะเอาเรื่องบ้านอื่นพอเข้ามาบ้านเก็บข้อมูลบ้านเราไปเพื่อจะไปคุยอีกบ้านหนึ่งพอเข้าไปอีกบ้านหนึ่งก็เอาไอ้บ้านนี้ไปคุยอีกบ้านหนึ่ง
เป็นลักษณะกำอะไรนะลำโพงกระจายเสียงแต่เรื่องไม่ดีเท่านั้นเลยนะไม่ใช่เรื่องดีต่อมานบีบอกว่ามันรอดานอารุดีอาคีฮิรอดัลลอฮุอันวะเจใครที่ปกป้องเกียรติของพี่น้องของเขาแน่แท้ในวันกิยามัตอัลลอฮ์จะทรงให้เขาเนี่ยออกห่างจากไฟนรกจากใบหน้าของเขาแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องการที่เรารักษาเกียรติของพี่น้องของเราไม่ไปหมิ่นเกียรตินะคราวนี้บางคนถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะภาษาไทยเขาบอกว่าอันนี้ผมก็ถามอยู่ว่าไอ้ไม่มีมูลเนี่ยขอมาฟนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้เนี่ยจะเป็นคำหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยตกม้าตายเฮ้ยมันต้องจริงไม่มีมูลหมาไม่ขี้หรอกนะคือเล่ามาเป็นตู่เป็นตาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะไปอ่านหนังสือเล่มไหนมามันต้องเป็นเรื่องจริงแหละเชื่อไปแล้วคราวนี้มูนคราวนี้มูนาฟิกเนี่ยในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูนาฟิกในสมัยท่านรอซูลเนี่ยพยายามที่จะโจมตีอิสลามการโจมตีมุนาฟิกของการโจมตีของมุนาฟิกในอิสลามเนี่ยคือการไปอะไรไปหาศัตรูไปเชิญศัตรูให้มาทำการต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามบาดัดหรือไปยุเผ่าที่เป็นยะฮูดให้แข็งเมืองกับนบีให้ฉีกสัญญาแล้วสัญญาว่าจะช่วยพี่น้องครับไม่ว่าจะโดยเฉพาะสงครามอะฮซาบหรือสงครามคอนดักเนี่ยพวกมูนาฟิกนี่มั่นใจเลยว่ายังไงมุสลิมแพ้แน่เพราะโอ้โหเป็นหมื่นนะยกกองทัพกันมาล้อมเมืองมะดีนะห์เอาไว้แต่สุดท้ายด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้พวกนี้พ่ายแพ้ไปมูนาฟิกเล็งแล้วว่าจุดแข็งของสังคมมุสลิมในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันไม่ได้แข็งจากภายนอกแต่มันแข็งจากข้างในดังนั้นเมื่อแข็งจากข้างในเนี่ยไอ้ข้างนอกจะโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่มีผลเขาเลยเปลี่ยนเลยคราวนี้ไม่เอาแล้วเอาศัตรูมาทำลายอิสลามเนี่ยไม่ได้ผลเพราะมุสลิมยิ่งเพิ่มความรักความสามัคคีขึ้นจริงไหมเวลามันเกิดวิกฤตเนี่ยทำให้คนในครอบครัวเรารักขึ้นนะรักกันมากขึ้นตอนแรกไม่มีใครป่วยเลยลูกไปทางนึง หลานไปทางนึงพอมีใครป่วยสักคนหนึ่งเป็นไงโอ้โหกลับมารักใครพี่น้องรักกันดีเหมือนกันพอมีศัตรูเข้ามาจะมาทำลายเมืองมะดีนะห์เห็นถึงการเสียสละเห็นถึงความรักความสามัคคีวิกฤตมีสร้างโอกาสเขาเลยเปลี่ยนการทำลายอิสลามด้วยการมาโจมตีด้านจริยธรรมอาจารย์แล้วด้านจริยธรรมของคนมุสลิมล่ะมันก็เป็นจุดแข็งอย่างนึงนะใช่ครับจริยธรรมของอิสลามเรานี่แข็งมากแต่ความรู้สึกของคนเนี่ยไม่แข็งงงไหมก็ใช้การใส่ร้ายหรือการกุเรื่องขึ้นมาหรือการตลบตะแลงสิ่งแรกเลยที่มูนาฟิกใช้ก็คือกรณีที่ท่านนบีแต่งงานนะกับภรรยาของลูกบุญธรรมงงไหมคือเซดขอโทษทีอุซามะบินเซดนะเซดขอโทษทีเซดบินฮาริซะอุซามะนี่ลูกเซดบินฮาริซะอุซามะบินเซดอุซามะบินเซดเป็นลูกของท่านเซดนะครับกับอุมมูอะไรนึกไม่ออกข้อมูลหายอุมมูไอมันมาแล้วเนี่ยมันต้องค่อยๆงัดขึ้นมาพี่น้องกับท่านหญิงอุมมูไอมันซึ่งเป็นเหมือนแม่เลี้ยงท่านนบีเลยคราวนี้เซดบินฮาริซานเนี่ยก็เติบโตมาในครอบครัวและแต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินติยะชินซึ่งตอนหลังเซดกับไซนับเนี่ยเลิกกันพอเลิกกันนบีก็แต่งงานกับท่านหญิงไซนับเลยถูกใส่ร้ายว่านบีเนี่ยแย่ง
แย่งอะไรแย่งภรรยาของลูกโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเอาภรรยาลูกเนี่ยมาทำเมียของมาอัพนะนี่คือคำพูดของเขาและดันไปตรงกับว่าท่านนบีเนี่ยแต่งงานเป็นคนที่5คือท่านหญิงไซนับบินตียะชีเนี่ยเป็นภรรยาลำดับที่เท่าไหร่5ซึ่งในกุรอานเนี่ยบอกเอาไว้แล้วว่ามุสลิมเราเนี่ยให้แต่งงานได้เต็มที่คือ4ก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมนบีเนี่ยเอากุรอานมาสอนคนอื่นนะว่าให้เกินก็ไม่เกิน4แต่นบีเนี่ย5ไปแล้วคนที่มีโรคในหัวใจเออว่ะความที่อยากจะได้อะไรนะภรรยาของลูกบุญธรรมถึงขั้นไปใส่ร้ายไปสั่งให้เลิกแล้วตัวเองก็แต่งงานต่อโอ้โหพี่น้องเป็นตุเป็นตะอย่างเรื่องก็สิบดาราเมากันไปเละเทะไปหมดสุดท้ายพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยคนละเรื่องกันเลยคือประการที่หนึ่งลักษณะของลูกบุญธรรมพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายก็คือเป็นเหมือนคนอื่นเลยนะลูกบุญธรรมกับลูกเลี้ยงเนี่ยคนละอย่างกันลูกเลี้ยงนี่คือแต่งงานเข้ามาเราไปแต่งงานกับภรรยาที่มีลูกติดนั่นแหละอันนี้แหละเหมือนลูกแท้ๆเหมือนกันเหมือนลูกแท้ๆเลยเป็นมะห์รอมด้วยกันเลยเป็นมะห์รอมแล้วเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปเอามาแต่งอีกได้หมายถึงว่าที่เป็นเขยเป็นอะไรเนี่ยนะถือเป็นแม่ยายและเป็นพ่อตาแม่ยายกันแต่ถ้าเป็นลูกบุญธรรมนี่หมายถึงเป็นคนอื่นครับมาอยู่ในบ้านก็โดนตัวกันไม่ได้เอาสมมติเราเด็กคนนึงมาเลี้ยงเนี่ยแล้วเราบอกว่าเนี่ยเราอุปการะเราจะต้องไม่เปลี่ยนชื่อพ่อชื่อแม่เขาต้องบอกเขาว่าพ่อแม่เขาชื่ออะไรส่วนเราเป็นเหมือนกับคนอุปการะอันนี้อีกเรื่องนึงทำได้แต่มีกรอบก็คือว่ายังเป็นคนอื่นอยู่เป็นคนอื่นอยู่จะมาโดนเนื้อโดนตัวมาหอมแก้มกันไม่ได้เพราะถือว่าไม่ใช่มะห์รอมดังนั้นตรงนี้เองเป็นการทำลายวัฒนธรรมของอาหรับที่เข้าใจว่าลูกบุญธรรมเสมือนลูกเพราะเขาให้มรดกเลยแต่บ้านเราเขาได้ลูกยกลูกยกก็ให้มรดกนะแต่มรดกเนี่ยต้องเป็นการให้ก่อนตายแต่ถ้าให้หลังตายไม่ได้ไม่ได้กินนะลูกยกเนี่ยไม่ได้กินนะให้หลังตายต้องทำวาซียะเอาไว้หรือโอนเงินไปก่อนอันนี้ต้องนำเรียนเยอะบนก่อนมีคนมาถามเนี่ยมีลูกยกคนหนึ่งกับลูกแท้คนหนึ่งทะเลาะกันแทบตายกันจะเอากันยังไงจะแบ่งมรดกปรากฏว่าขอโทษที่ไอ้ลูกแท้ไม่เลี้ยงไอ้ลูกยกเลี้ยง เรื่องของเรื่องเนี่ยไอ้ลูกยกเนี่ยมันดูแลแต่ไอ้ลูกแท้เนี่ยไปอยู่อเมริกาหนุนไม่ดูแลเลยแต่พอเวลามะตายเนี่ยฉันขอสิทธิ์หมดเลยนะจะเอาหมดเลยคราวนี้ก็เลยมีวาซียกเวซียัดกันฉันก็ไปนั่งเคลียโทเคลียนะไม่ได้อะไรนะก็พอตัดสินตามเรื่องศาสนาก็ลงผมบอกว่าถ้าเอาตามใจนะเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายแต่ถ้าจะเอาศาสนาเป็นที่ตั้งเนี่ยมันมีทางออกและก็ให้มองถึงความรักกันด้วยเพราะคนที่เขาจากไปแล้วเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตเขาก็รักกันทั้งคู่นั่นแหละความเจ็บปวดอย่างหนึ่งนะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยการที่ลูกไปอยู่ไกลเนี่ยคำถามหนึ่งว่าทำไมลูกไม่กลับบ้านมีปัญหาอะไรหรือทำไมไม่กลับบ้านอันนี้ต้องระวังนะพี่น้องเวลาเราไปได้ดิบได้ดีแล้วเนี่ยพอมะป๋าเริ่มแก่ชราเรามักจะไม่ค่อยไปเยี่ยมท่านและคำถามว่าเออแล้วทำไมไม่กลับบ้านบ้างนะนั้นดีที่สุดนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนเลยแล้วก็อยู่กันในเนี้ยนะให้มันไปอยู่กันให้มันสามารถเยี่ยมกันได้อย่าไปไกลๆเลยในสังคมอเมริกาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาแยกกันเลยนะผู้สูงก็ยุก็อยู่กันไปคนที่เติบใหม่ก็สร้างครอบครัวใหม่แต่สังคมไทยไม่ใช่สังคมไทยคือสังคมที่ไปมาหาสู่กันนะแล้วสุดท้ายไอ้คนที่ดีๆก็กลายเป็นคนอื่นแต่ลูกไม่เอานะอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันอ่ะอันที่สองก็คือว่าการที่นบีแต่งงานคนที่ห้าเนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติแบบเฉพาะนบีคนอื่นทำไม่ได้คนอื่นไม่ได้พี่น้องเฉพาะนบีเท่านั้นนั้นการจะไปบอกไอ้เรื่องเฉพาะว่านบีต้องทำตามกฎ1 2 3 4ไม่ใช่เพราะการแต่งงานของท่านนบีนี้เป็นวะฮีเป็นวะฮยูเช่นเดียวกันนบีไม่ได้แต่งตามมั่วซั่วพี่น้องนะอ้าวต่อมาอันที่2เรื่องท่านหญิงไอชาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างบานีมุสตอลิกปีที่6นะฮะหลังจากสงครามอันสงครามอาซาบสงครามคันคูไปแล้ว
นบีก็ยกกองทัพไปเป็นกอซวะนบีไปด้วยตัวของท่านเองเลยแต่ไม่ได้มีการปะทะอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันหนีก็จับเฉลยศึกกลับมาในเหตุการณ์นี้เนี่ยนบีพาภรรยาไปด้วยนบีเนี่ยพาภรรยาไปในเวลาออกสงครามเนี่ยแต่จะไม่ได้พาไปหมดจะใช้การจับฉลากจะใช้การจับฉลากไปคนที่ได้รับการจับฉลากคือท่านหญิงไอชาก็เดินทางไปด้วยกันนี่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยผู้หญิงเดินทางก็จะลำบากหน่อยเขาก็จะมีกระโจมกระโจมอยู่บนอูฐผู้ชายเนี่ยก็ขี่อูฐไปได้ไม่มีปัญหามีที่นั่งพอแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีกระโจมกระโจมนี้เนี่ยมันก็จะปิดหมดเลยเมื่อผู้หญิงเข้าไปอยู่ในอูฐเนี่ยมองใครมองเห็นไหมไม่เห็นแล้วนะเข้าใจนะปรากฏว่าระหว่างเดินทางเนี่ยคนดูแลอูฐก็จูงอูฐไปนะท่านหญิงไอชาก็ขี่อูฐแล้วก็อยู่ในกระโจมปรากฏว่าระหว่างนั้นเองเนี่ยท่านหญิงไอชาได้ไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำมันไม่เหมือนปั๊มนะของเรามีปั๊มใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีปั๊มเนี่ยเวลาจะทำธุระทีก็ต้องไปไงหาที่ที่มันรับตาผู้คนนึกออกไหมเวลาจะขับถ่ายเนี่ยมันต้องไปที่โล่งๆมีเนินมีหินบังตาถึงจะขับถ่ายได้แล้วผู้หญิงด้วยพี่น้องคิดดูสิเสร็จแล้วปรากฏพอกลับมาที่อูฐของตัวเองก็ขึ้นไปบนอูฐแล้วพอมาตรวจดูกำไลกำไลข้อมือเนี่ยของพี่สาวของเธอก็คือท่านหญิงอัสมาหล่นก็น่าจะหล่นตอนไหนตอนไปทำธุระส่วนตัวนั่นแหละก็เลยรีบลงจากอูฐไปหากำไลเจอไหมเจออันนี้คนละเรื่องกับเรื่องวาฮีเรื่องของไอ้นี่นะตะยามมุมนะคนละเรื่องกันเดี๋ยวจะงงเอ๊ะมันคล้ายๆกันอันนี้ตะยามมุมอีกเรื่องนึงอันนี้ไปหากำไรพอไปหากำไรเสร็จก็รีบกลับมาที่อูฐตัวเดิมต่อปรากฏว่าอูฐตัวเดิมไปไงไปแล้วเพราะคนจูงอูฐนี้เนี่ยเข้าใจว่าท่านหญิงยังอยู่บนอูฐเพราะเห็นแล้วว่ากลับมาแล้วแต่ตอนที่ท่านหญิงรีบออกไปเอาหากำไรเนี่ยคนจูงอูฐไม่เห็นประกอบกับตัวของนางเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะนึกออกไหมพอน้ำหนักไม่เยอะเนี่ยมันก็แยกไม่ออกว่ามีคนอยู่แล้วไม่มีคนอยู่แต่สำหรับฉันเนี่ยอันนี้รู้เลยขึ้นรถกับฉันกับป๋าเนี่ยขึ้นรถปั๊บยางหายไปละชกหายอันนี้รู้แน่นอนว่ามีคนอยู่แต่คนที่ตัวเบาๆเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บดูไม่ออกเลยปรากฏว่าพอท่านหญิงไอชากลับมาก็ไม่อยู่แล้วนางก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คิดว่าเดี๋ยวพอคนอูฐเข้ามาเห็นก็ต้องพากลับมาแต่ปรากฏว่าไปยาวเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือให้ท่านหญิงไอชาเนี่ยหลับไปการหลับนี่คือการช่วยนะมันจะได้ไม่ต้องทรมานใช่ไหมอยู่กลางทะเลทรายอะไรหลังจากนั้นคนที่มาพบเจอก็คือท่านซอบวานซอบวานเนี่ยมาเจอซอบวานมาเจอก็กล่าวคำว่าอินนาลิลและวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนนะอินนาลิลและวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนหลังจากนั้นก็เชิญท่านหญิงขึ้นอูฐแล้วก็จูงไปในขณะนั้นบัญญัติเรื่องฮิญาบยังไม่มีด้วยบัญญัติเรื่องฮิญาบยังไม่มาด้วยก็อาจจะมีเปิดบ้างตัวนู้นนั่นก็ยังไม่มีเรื่องฮิญาบบัญญัติฮิญาบลงมาเนี่ยผู้หญิงเอาดึงมาปิดเลยนะซอบวานอัลมุอัตตัลคนนี้นะรอดิยัลลอฮุอันฮูระหว่างที่จูงอูฐไปเนี่ยไม่คุยอะไรกับท่านหญิงเลยกลัวฟิตนะห์มากเป็นเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเกิดสมมุติเราไปเจอสาวนะแล้วก็เอาสาวขึ้นรถมาเนี่ยถามว่าเราจะคุยไหมผมว่าคุยเธอเป็นอะไรล่ะผัวทิ้งเหรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมถามไปถามมาเดี๋ยวได้เรื่องแล้วก็คงไม่น่าเกลียดด้วยถ้าจะถามไปโดนอะไรมาแต่นี่ท่านซอบวานด้วยมารยาทไม่ถามอะไรสักคำหนึ่งเลยพูดอยู่คำเดียวคำว่าอินนาลิลละวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนอินนาลิลละวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนจนกระทั่งนะมาสมทบกับกองคาราวานใหญ่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับ
ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่เข้ามาเนี่ยคนก็ตามหากันอยู่แล้วก็เจอว่าท่านหญิงไอชามากับซอบวานกี่คน2คนและก็อูดตัวเดียวอีกต่างหากอะไรอีกพอกดว่าตอนนั้นศัตรูอิสลามตัวฉกาจเลยก็คืออับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเป็นหัวหน้ามุนาฟิกพบช่องโอกาสเริ่มใส่ร้ายเลยบอกว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยต้องไปทำต้องไปกระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายมาและก็พยายามหาคนโพธนาด้วยเวลาจะใส่ร้ายใครเนี่ยต้องไปเล่าให้คนดีฟังอยู่แล้วสมมุติถ้าเราจะใส่ร้ายในกอเนี่ยแล้วมีคนดีอยู่คนนึงเราไปเล่าให้คนดีฟังไอ้คนดีเป็นไงมันก็ด่าเราสิมันก็ว่าเราเฮ้ยมึงเอาเรื่องงี้พูดได้ไงเสียหายเพราะเผื่อต้องปามกันเขาต้องหาคนคอเดียวกันชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เอาไปโพธนา1 2 3 4 1ในนั้นที่เป็นตัวโพธนาอย่างดีเลยมีผู้หญิงอยู่ด้วยจะสำเร็จไม่สำเร็จต้องมีผู้หญิงถ้าผู้ชายเนี่ยมันไม่เอาทรสเท่าไหร่ต้องให้ผู้หญิงเป็นคนเล่าแล้วเวลาผู้หญิงเล่าก็เล่ากันในหมู่ผู้หญิงกันอีกโอ้โหมันเลยมันปากพี่น้องครับข่าวใส่ร้ายนี้ประโคมไปเรื่อยๆท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าหูก็นิ่งไม่พูดอะไรซอฮาบะห์หลายคนก็ทุกข์ใจไม่พูดอะไรท่านอาลีบินอบีตอลิบแนะนำว่าท่านนบีอย่ากับท่านหญิงไอชาและหาภรรยาคนอื่นไหมเพราะตอนนี้ยังไม่มีวะฮยูอะไรลงมาและคราวนี้มันยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้ด้วยนะถามว่าจะไปหาหลักฐานอะไรได้มันไม่มีอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น2คนดังนั้นตรงนี้เองพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับคนที่ฟังเนี่ยไอ้ที่จะบอกไม่มีมูลหมาไม่ขี้เนี่ยมันมีมูลจริงๆมูลก็คือมากับ2คนแต่เหตุการณ์ระหว่างนั้นมันเกิดเรื่องอะไรบางทีก็ไม่รู้เรื่องแต่มันไปเสริมเติมแต่งไงและสถานการณ์มันสามารถที่จะเติมเรื่องมันไปได้ปรากฏว่าท่านนบีขึ้นมิมบัตเลยนะและก็กล่าวถึงเรื่องของดุลลอบิลไบว่าเป็นคนที่ใส่ร้ายเรื่องนี้เป็นคนขู่ข่าวอูซีดเป็นแกนนำของอัลส์บอกว่าท่านรอซูลยันฉันจะฆ่าตะวะนี่เองเพราะเป็นคนก่อฟิตนะห์ที่ยิ่งใหญ่และกล่าวหาภรรยานบีทำซินาส่วนซาดบินอุบาดะซึ่งเป็นเผ่าคอซรอดบอกว่าเฮ้ยเจ้าอับดุลลอฮ์เนี่ยก็เคยเป็นคนที่อยู่เป็นพันธมิตรกันฉันไม่ได้ฉันไปฆ่าเขาไม่ได้ต้องมีหลักฐานก่อนเพราะยังไม่รู้เลยว่าท่านหญิงทำจริงไม่จริงกลายเป็นคราวนี้พี่น้องทะเลาะกันเป็นไงสองฝ่ายเลวกองเชียร์ทะเลาะกันนี่เห็นไหมไม่ใช่แค่สองคนแล้วนะตอนนี้กองเชียร์เริ่มทะเลาะกันปรากฏว่าท่านหญิงไอชารู้เรื่องอะไรไหมพี่น้องรู้ไหมไม่รู้เลยเพราะนางพอออกมาจากการกลับมาจากการเดินทางในครั้งนั้นเนี่ยป่วยอยู่ประมาณเดือนนึงป่วยอยู่เดือนนึงแต่สัมผัสได้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่ได้แสดงความห่วงใยเหมือนเดิมแต่ท่านนบีก็ไม่พูดอะไรกับท่านหญิงแต่ข้างนอกนี่กำลังประโคมข่าวกันน่าดูเลยปรากฏว่าท่านหญิงไอชาเนี่ยไปทำธุระอีแล้วกลางคืนขอโทษทีไปทำธุระก็ไปขับถ่ายในยามค่ำคืนใช่ก็ชวนท่านหญิงอุมมุมิสตอไปปรากฏว่าท่านหญิงอุมมุมิสตอนี่แหละเป็นคนบอกว่าท่านหญิงไอชารู้ไหมตอนนี้เรื่องข่าวของเธอเนี่ยมันกระจายไปหมดแล้วปรากฏว่าพอท่านหญิงรู้เท่านั้นแหละพี่น้องครับน้ำตาของเธอไหลตลอดเวลาร้องไห้เสียใจกับการถูกใส่ร้ายในครั้งนี้และไม่สามารถจะหยุดน้ำตาได้ด้วยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพบเธอในสภาพที่นอนร้องไห้เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าท่านหญิงรู้ข่าวแล้วคำพูดนบีนะบอกว่าไอชาเอ๋ยมีข่าวมาถึงฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะไปหมดเลยถ้าเธอบริสุทธิ์จริงเธอก็จงยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอเองแต่ถ้าเธอทำอย่างนั้นจริงก็จงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์และกลับเนื้อกลับตัวไปหาพระองค์บ่าวคนหนึ่งจะ
บ่าวคนหนึ่งเมื่อเขาสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวหาอัลเลาะห์แล้วพระองค์จะให้อภัยอย่างแน่นอนก็เป็นคำพูดธรรมดานะถ้าบริสุทธิ์จริงก็ยืนยันในความบริสุทธิ์แต่ถ้าทำผิดก็สารภาพเตาบัตตัวแต่คราวนี้หัวอกผู้หญิงใช่ไหมพอบอกแบบนี้เหมือนกับสามีเนี่ยเป็นไงไม่เข้าข้างไม่อยู่ด้วยคราวนี้บอกท่านหญิงบอกว่างั้นฉันขอกลับไปอยู่กับยอนะอันนี้เป็นเรื่องอีกแล้วเวลาที่ผู้หญิงขอกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่เนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีนะพี่น้องสัญญาณอันตรายจะเกิดขึ้นแต่ก็ให้ไปอยู่พอไปอยู่กับไปอยู่กับใครไปอยู่กับพ่อกับแม่ปรากฏว่าอายอของเธอก็บ่นอายอบ่นด้วยท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่เกรงใจท่านนบีกลัวว่าท่านหญิงจะไปทำให้นบีไม่สบายใจเพราะหนึ่งท่านหญิงยังเด็กอยู่นะอายุยังไม่เยอะนะก็จะคอยเตือนตลอดปรากฏนบีก็มาตามมาหาแม่ของเธอก็คอยปลอบใจร้องไห้ตลอดกับข่าวนี้เสร็จแล้วก็มาพูดท่านหญิงไอชาไม่พูดอะไรพี่น้องพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าฉันบริสุทธิ์จากเรื่องนั้นซึ่งอัลลอฮ์รู้ดีว่าฉันบริสุทธิ์ท่านก็คงไม่เชื่อฉันหรอกนี่บอกกับนบีนะแต่ถ้าหากฉันยอมรับว่าทำจริงซึ่งอัลลอฮ์รู้ดีว่าฉันบริสุทธิ์แน่นอนท่านจะเชื่อแบบนี้คนเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอเวลาฟังเรื่องราวที่มันเป็นตุเป็นตะเป็นที่มีที่มาที่ไปมันไม่ได้โกหกแบบ 100% เนี่ยคือมันมีที่มาก็คือมากัน2คนกับท่านซอบวานแต่ไอ้เกินกว่านั้นเนี่ยเติมหมดเลย ใจคนเรามันจะคอยไปทางไหนพี่น้องคอยไปทางไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเราเนี่ยไปฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีตัวกรองเฮ้ยไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเราจะเชื่ออย่างเงี้ยเราจะบอกไม่จริงหรอกพอผ่านไปสัก10ครั้งไอ้นี่ก็เล่าเว้ยไอ้นู่นยังเล่าเหมือนกันเลยไอ้นั่นก็เล่าไอ้นี่ก็เล่ากูว่าจริงแล้วแหละ จริงไหมมันไม่ได้เล่าคนเดียวเล่าเพียบเลยไอ้ตอนแรกก็ไม่จริงเฮ้ยกูว่ามันน่าจะจริงแล้วแม่งพูดกันเหมือนกันหมดเลยนี่ไงนับสู้คนพี่น้องครับท่านหญิงไอชาต่อด้วยอายะห์กุรอานที่บอกว่าฟาซอบรุนจะมีลดังนั้นอดทนเป็นการที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดความอดทนเนี่ยสวยงามและดีที่สุดละเป็นสิ่งที่ดีฟาซอบรุนจะมีนวัลลอฮุลมุสตาอานุอะลามาตัสฟูนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหาอันนี้เป็นอายะที่พูดถึงนบียูซุปนบียูซุปก็โดนเรื่องนี้นะว่าไปข่มขืนภรรยาเจ้าเมืองและสอบไปสอบมาเป็นไงโดนดึงข้างหลังคนข่มขืนอะไรโดนกระชากข้างหลังถ้าข่มขืนก็ต้องกระชากผู้หญิงข้างหน้าแต่รอยฉีกขาดเกิดจากเสื้อผ้านบียูซุฟอยู่ข้างหลังแต่คำถามว่าความจริงมาแล้วติดคุกไหมติดคุกเหมือนเดิมเพราะติดเอาภรรยาติดคุกมันเสียหน้าไม่ได้ต้องเอาให้ยูซุฟนี่แหละไปติดคุกนบีบอกว่าฟาซอบรุนจามีนติดคุกทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้ผิดอะไร ติดคุกทั้งที่ไม่ผิดอะไรถ้าเป็นเราก็คงอัลลอฮ์เราทั้งขนาดนี้เราดีขนาดนี้อัลลอฮ์ยังให้ฉันติดคุกอีกเหรอว่าร้อนเลวแต่ไม่มีเลยฟาซอบบารุนจะมีนความอดทนนั้นดีเป็นที่ดีแล้วสวยงามแล้วและท่านหญิงไอชาก็ปลีกตัวไปนอนน้ำตาก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆน้ำตาไหลถูกกล่าวหาหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทันหาหญิงท่านยะแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาเกิดอะไรขึ้นครับวะฮีลงแล้วท่านหญิงไอชะเอ๋ยขอสาบานต่ออัลเลาะห์พระองค์รับรองความบริสุทธิ์ของเธอแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นมารดาของยายชะก็บอกกับลูกสาวว่าลุกขึ้นไปหานบีสิลูกด้วยความน้อยใจไปไหมไม่ไปพอความจริงปรากฏเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนสีหน้าเลยนะเปลี่ยนท่าทีอะไรก่อนหน้านี้หน้าอมอะไรมานะหน้าบึ้งมาเชีย
พอรู้ความจริงแล้วเปลี่ยนผู้หญิงงอนแม่ก็บอกไปหานบีซีไปไปปรากฏว่าทำไงเมื่อนั่นยังไงช้างไปไปเราทำไงนบีทำไงนบีก็ไปหาสิครับนี่ไงง้อภรรยาง้อภรรยาได้บุญนี่สุนนะนบีให้ง้อภรรยานี่ไงให้ง้อภรรยาอย่าไปบางคนเนี่ยไม่ได้ครับเป็นผู้ชายไม่ได้ต้องแข็งอย่างเดียวอ่อนมากก็ได้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องศาสนานะเรื่องเอาอกเอาใจแข็งในเรื่องอะไรมันต้องไม่ใช่อ่อนเรื่องศาสนานะแข็งในเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาและผ่อนปลนในเรื่องของความต้องการของเธอเห็นไหมฉันไม่รู้ไปหาท่านและไม่ขอบคุณใครนอกจากอัลลอฮ์ท่านยังไงชาบอกไม่ขอบคุณใครเท่านั้นแหละขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเดียวและอายะนี้ก็ลงมาอ่ะมาดูนะจบด้วยการอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนัลลาดีนะจาอูบิลอิฟกิอุสบะตุมมินกุมลาตะห์ซะบูฮุชัรรัลละกุมบัลฮุวะค็อยรุลละกุมلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم อายะห์ที่11ซูเราะห์นูรอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่นำข่าวเท็จมาเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าเป็นคนนอกเมืองไม่ใช่เป็นคนที่ละหมาดกับนบีนั่นแหละมุนาฟิกไงมันละหมาดกับนบีทำความดีกับนบีแต่คอยที่จะใส่ร้ายและพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นสิ่งดีสำหรับพวกเจ้าอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับเจ้าแต่มันเป็นการดีสำหรับมันเป็นการดีแก่พวกเจ้าสำหรับทุกคนที่พวกเขานั้นก็คือผู้ที่ขวนขวายไว้จากการทำบาปนะพวกเจ้าอย่าได้คิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีสำหรับพวกเจ้าแต่ว่ามันเป็นการดีแก่พระเจ้าสำหรับทุกคนในพวกเขานั่นคือการขวนขวายในการทำบาปพี่น้องครับสถานการณ์มันจะพิสูจน์ได้เลยว่าใครจริงกับเราสมมุติเนี่ยมันมีคนมาใส่ร้ายเราไม่ได้ทำแต่คนที่คอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเราเสมอเนี่ยนี่แหละคือคนที่แหละรักเราจริงในเหตุการณ์นี้ใครอยู่ข้างใครที่อยู่ข้างหญิงไอชามากๆเลยคุณแม่ของท่านหญิงไอชาเนี่ยคอยที่จะคอยดูแลปลอบใจลูกสาวไม่ห่างเลยนี่คือความรักของผู้เป็นแม่คุณพ่อล่ะจะดูไอชาทำนี่ดูแต่บอกว่าผู้ชายคุณตัวสามีล่ะสามีก็เชื่อในความบริสุทธิ์นะแต่มันไม่มีอะไรมายืนยันในเรื่องของเรื่องใช่ไหมแต่คนที่เป็นแม่เนี่ยคอยปลอบประโลมมากส่วนผู้ที่มีบทบาทมากในเรื่องนี้ในหมู่พวกเขานั้นก็คือเขาจะได้รับการลงโทษอย่างมากอายะต่อมาแล้วว่าเมื่อพวกเจ้าได้ยินข่าวเท็จทำไมบรรดามุมินและมุมินะจึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของเขาเองในทางที่ดีแปลว่าอะไรเวลาได้ยินว่าสมมติเราเนี่ยมีคนเขาพูดถึงผู้ชายคนนี้โอ้โหไปทำไม่ดีเราเรื่องชู้สาวแล้วกันเอามาเทียบกับตัวเราและเราเนี่ยเป็นคนคืออย่าไปเทียบคนไม่ดีเทียบกับคนดีเฮ้ยคนดีเขาไม่ทำหรอกคิดอย่างนี้คนดีเขาไม่ทำอย่างที่มึงบอกหรอกมันจะได้ช่วยได้แต่พวกเราบอกไงโอ้ยใส่ดีแตกกันดิเห็นไหมเนี่ยตอนแรกเราดีหมดเลยนะโอ้ยเขาอุบาจารย์มีหรอพอได้ยินครับใส่ดีตายแล้วไปเลยนี่ไงถึงบอกว่าเราบอกว่าทำไมไม่เอาตัวเองไปเทียบเราเป็นคนดีใช่ไหมเราทำไหมเราเป็นดาวเราจะทำไหมก็ถามว่าเราก็ไม่ทำเราไม่ทำเขาก็เหมือนกันเด็กเขาคนดีในทางที่ดีแต่ถ้าคนไปทำไปเทียบกับคนไม่ดีแน่นอนเรียบร้อยและกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดเจนนี่ไงอัลลอฮ์ยืนยันความบริสุทธิ์ทำไมเขาไม่นำพยานสี่คนมายืนยันหากพวกเขาไม่นำพยานเหล่านั้นมาแล้วชนเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะ
นักที่อัลเลาะห์แล้วเขาเป็นคนที่กล่าวผิดภาษาอาหรับมีคำหนึ่งเรียกว่ากอดับกอดับคือการกล่าวหาหญิงที่ดีว่าเขาทำซินาต้องถูกการลงโทษโดยการเคี่ยนจำนวน80ครั้งในเหตุการณ์นี้มีคนโดนเคี่ยนหนึ่งมิสตอฟบินอุซาซะนะอันนี้ผู้ชายนะมิสตอฟเป็นผู้ชายฮัสซานบินซาบิตอีกคนหนึ่งชื่อว่าฮัมนะบินติยักชินอันนี้ผู้หญิงมีผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนนี่คือ3หัวอะไรหัวโจกในการปั่นข่าวแต่ไม่เท่ากับตัวต้นคืออับดุลลอฮ์บินอุบัยอิสลูนแต่ตะวะนี่มันฉลาดให้ไปคิดต่อยอดคำว่ากล่าวหาว่าทำซีนานคือต้องพูดไปเลยนะว่านางกอไก่ทำซีนาถ้าพูดนี้จะกล่าวหาแต่ทั้งหมดก็ไม่รู้นะเห็นเดินจับมือกันออกมาแต่ฉันเองถึงออกมาจากโรงแรมออกมาจากบ้านรูดเลยก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองนั่นเลยกำลังสร้างเชื้อให้ไปคิดต่อผมไปกินชาบูร็อกเลยนั่นแหละมันพูดไม่ว่าไปทำซีนาพูดแบบมันพูดแบบไม่ได้พูดใช่ไหมเนี่ยเดินออกมาจูงมือยิ้มมาเลยนี่คิดว่าไปกินชาบูไหมล่ะตรงนั้นน่ะฉันพูดแค่นี้แหละอีนี้บอกไปใช้แล้วไม่ใช่ชาบูแล้วไปต่อเลยครับนี่คือพวกเขาเรียกว่าปั่นเรื่องก่อนค่อยๆไปมันก็เลยไม่โดนเรื่องกอจากพ่ออะไรเพราะมันไม่ได้คนบอกไปทำซินาแต่มันคนเอามาโคทนาและก็ให้ไปต่อยอดไปไอ้ที่เหลือรับมาปั๊บใส่เลยหมอแน่นอนที่หายไปกระซอกวันทำซินาอินโดนีหายไปตั้งเป็นวันวัยยาสุบินละนะนี่คือ1เดือนที่อึมครึมกับสถานการณ์นี้1เดือนเลยพี่น้องอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์จะให้หัวงีลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยได้ไหมได้ทำไมอ่ะแต่นี่เพื่อเป็นการพิสูจน์ไงว่าใครที่จะคอยตามไปกับการเป่าหูของพวกมุนาฟิกพวกเราทั้งหลายพี่น้องเราต้องรับมือกับสถานการณ์ข่าวโลกข่าวได้ข่าวลวงให้ได้นะแล้วพยายามนึกสถานนึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะทำเหรอเฮ้ยไม่ทำหรอกถ้าเราไม่ทำเราเขาก็ไม่ทำเหมือนกันแล้วก็พยายามไม่ไปรับรู้แต่ดีที่สุดนะแล้วก็พยายามปรามกันและสุดท้ายเนี่ยพี่น้องพวกมีมาทั้งหลายสองอย่างที่ท่านมีพูดไว้แล้วอีกท้ายแล้วได้หนึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำเขาก็คือผู้บริสุทธิ์อ้าวถ้าเขาทำจริงอ่ะเขาทำจริงเขาก็รับบาปไปเกี่ยวอะไรกับเราอ่ะแต่แม่สมมติคนคนหนึ่งไปทำผิดเขาทำจริงมันก็บาปไปและถ้าเกิดสมมติทำจริงเรามาพูดและเขาตอบว่าตัวแล้วว่าเขาหลุดแล้วเราหลุดไหมไม่หลุดเขาอาจจะไปนอนร้องไห้กลางคืนเขาทำจริงแต่เขาไปนอนร้องไห้ไปละหมาดเกียร์มุนเลงเขาตาฮัดดูเขาร้องไห้กับล็อกเขาหลุดไปแล้วแต่เรานี่บาปยังอยู่เลยและกระจายไปหมดเลยตอนนี้ไปเลยพี่น้องผู้มีหมันนั้น เรื่องพวกนี้พี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายมันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมของเราก็ได้นะครับแต่ในสำนักผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เตือนไว้แน่ว่าพยายามระมัดระวังแล้วก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กพี่น้องมันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ของไม่ดีเนี่ยมันน่าเขาเรียกอะไรนะมันฟังแล้วมันน่าสนใจมันได้อรรถรสลองคุยกันเรื่องดีดิสมมตินะเนี่ยอาจารย์เขาบรรยายตรงนี้ดีดีโอ้ยเดี๋ยวเขาไปตรงนั้นไปสอนนั่นก็ดีเนี่ยอู้หูรำคาญมึงเอาเรื่องไปดีมาพูดดิกูจะได้การฟังหน่อยเป็นงี้เนี่ยอาจารย์มีแม่คนเดินกับใครก็ไม่รู้เนี่ยหน้าสองคนไม่เหมือนกันเลยเอาเนี่ยสองคนเนี่ยมีสองคนก็ไม่เล่าไปอันนี้แหละนะเขาเรียกธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องพยายามไม่หัวใจเราเอียงไปทางเรื่องไม่ดีสู้กับนักสู้ตัวเองนะครับไม่ต้องไปต่อสู้ไกลเลยไม่ต้องเอากับนักสู้เรานี่แหละไอ้เรื่องไม่ดีต่างๆให้พยายามให้มันลดน้อยถอยลงแล้วก็พยายามขออภัยโทษต่อเราเยอะๆพี่น้องนะและอะไรที่เราละเมิดไปเนี่ยถ้าขอมาฟได้ก็ขอมาฟกันครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์